ณรงค์ลดอุบัติเหตุอำเภอดอยหลวงปีพ.ศ. 2562แนวทางการดำเนินงาน 1. ประชุมมาตรการความปลอดภัยระดับอำเภอ 2. ทบทวนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุโดยดูจากสถิติการบาดเจ็บเสียชีวิตและผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจราจรในพื้นที่ 3. คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอดอยหลวงจัดทำมาตรการร่วมกัน 4. นำมาตรการสู่การปฏิบัติในหน่วยงานราชการและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีเครือข่ายนำร่อง5หน่วยงานขั้นตอนที่1ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอดอยหลวงโดยมีการทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการแจ้งข้อมูลและพิจารณาข้อมูลแจ้งผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจราจรแจ้งข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตรายงานจุดเสี่ยงและเฝ้าระวังอุบัติเหตุโดยนายณรงค์พลคิดอ่านนายอำเภอดอยหลวงมีมติร่วมกับคณะกรรมการให้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยระดับอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขั้นตอนที่2ทบทวนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จากสถิติระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บกระทรวงสาธารณสุขณวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2562พบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ 1. รถจักรยานยนต์ 2. รถยนต์ 3. รถจักรยานและรถ3ล้อช่วงเดือนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เดือนสิงหาคมเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมตามลำดับเฉลี่ย105รายต่อเดือนโดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในอำเภอดอยหลวงคือ 1.ขับรถเร็วเกินกำหนด 2. ดื่มแล้วขับ 3. เส้นทางจราจรมีความเสี่ยงโค้งและไม่มีแสงส่องสว่างไม่มีสัญญาณจราจร 4. ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 5. ไม่ชำนาญเส้นทางขั้นตอนที่ 3. มาตรการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุอำเภอดอยหลวงใช้มาตรการ10รถขมจับปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรตามมาตรการ 1 ร 2 ส 3 ข 4 ม ขั้นตอนที่4นำมาตรการสู่การปฏิบัติในเครือข่ายหน่วยงานราชการมีการดำเนินงานป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยสถานีตำรวจภูธรดอยหลวงและที่ว่าการอำเภอดอยหลวงมีการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ลดความเร็วสกัดจุดเสี่ยงและดื่มไม่ขับจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตั้งด่านชุมชนห่วงใยใส่ใจลูกหลานการดำเนินงานป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติจริงการดำเนินงานป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุโรงพยาบาลดอยหลวงมีการสร้างมาตรการให้มีเขตสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัย 100% บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสื่อสารสู่การปฏิบัติจริงด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอดอยหลวงขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรขอบคุณค่ะ